สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่21มิถุนายนนะครับอยู่กับผมแอคโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลเรานะครับวันนี้มีเรื่องราวของเจอร์เก้นคล็อปนะครับออกมาตอบโต้กองแช่งนะครับกับวลีที่บอกว่าลิเวอร์พูลเราแชมป์โควิดนะครับเดี๋ยวเจอร์เก้นคล็อปพูดยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันรวมไปถึงเรื่องราวที่ลิเวอร์พูลเราไปเล่ดาวิดอาราบานะครับของทางบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็รวมไปถึงลิเวอร์พูลเอ็กโคออกมาเปิดเผยถึงโอกาสลุ้นนะครับที่จะมีการซื้อตัวในซัมเมอร์นี้มันยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับลีก้า911นะครับเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือที่สุดนะครับใครสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอได้เลยนะครับแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองนะครับยาถ่าย123ยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บแล้วก็ยาหม่องสมุนไพรตาจอมทองนะครับทั้งหมดนี้สามารถสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับก็สนใจสอบถามไปได้เลยนะครับรวมไปถึงเซ็ตพอยต์กรุ๊ปนะครับตัวแทนนำเข้ารถยนต์อิสระจากต่างประเทศทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อสามารถสั่งรถตามสเปคได้ตามลูกค้าที่ต้องการเลยนะครับเพื่อให้คุณเลือกรถในแบบที่เป็นคุณมีโชว์รูมสุดคูลย่านเมงจ่ายสไตล์บอยทอยนะครับเหมือนอยู่ในโรงรถหลังบ้านสุดหรูมีศูนย์บริการครบวงจรมาตรฐานกว่า15ปีมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับมีข้อเสนอดีๆมากมายสำหรับทุกคนและพิเศษสำหรับลูกค้าวันนี้นะครับตรวจเช็คสภาพรถฟรีนะครับ26รายการนะครับแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับสนใจติดต่อกันเข้าไปได้นะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเหล่านี้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวสารที่เตรียมมาให้ในวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับพรีเมียร์ลีกของเรานะครับลิเวอร์พูลเราเตะแล้วนะครับวันนี้แต่ว่าดึกหน่อยนะครับวันอาทิตย์นี่แหละ 01:00 น.เรียกได้ว่าใครดูก็ต้องใช้ภาษาชาวบ้านคือแหกขี้ตาดูนิดนึงนะครับแล้วก็เช้าหลายคนก็ไปทำงานซึ่งรวมถึงผมด้วยเช่นกันแล้วก็เดี๋ยวหลังเกมนะครับหลังเกมมาเจอกันได้ประมาณตี 3เนี่ยตี 3เสร็จนะครับเจอกันที่ช่องของโค้ชแอคนะครับมาไลฟ์สดนะครับพูดคุยหลังเกมกันเรียนเชิญเจอกันนะครับมาดูกันที่เมื่อคืนนี้นะครับก็มีแชมเปี้ยนนอกจากพรีเมียร์ลีกกลับมาเตะกันแล้วเนี่ยยังมีแชมเปี้ยนลีกด้วยยังมีแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับซึ่งทางด้านลีอาร์บูสเตอร์นะครับก็ยิง2ลูกนะครับช่วยให้สวอนซีบุกไปชนะมิดเดิลสโบ 3-0 เลยนะครับเจ้าหนูยิง2ลูกแล้วเขาก็โพสต์ Twitter เลยนะครับเจ้าหนูลีอาร์บูสเตอร์ว่าแบบคิดถึงบรรยากาศฟุตบอลที่กลับมาแล้ววันนี้ยิงประตูได้ก็รู้สึกแบบนะขอบคุณอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแท็กไปถึงทีมสวอนซีซิตี้ส่วนกุนซือของทางคู่แข่งอย่างมิดเดิลสโบก็บอกว่าวันนี้เอาไม่อยู่เลยจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นลีอาร์บูสเตอร์คอนเนอร์กาลาเกอร์หรือว่าจะเป็นอันเดรอายิวเนี่ยโอ้โหสวอนซีของเขาเอาสวอนซีไม่อยู่เลยสำหรับมิดเดิลสโบนะครับแล้วก็ชมด้วยว่าลีอาร์บูสเตอร์เล่นได้ดีนะครับนี่คือกุนซือทีมคู่แข่งนะก็ตอนนี้ยิงไปแล้ว6ประตูนะครับจากการลงเล่น12เกมให้กับทางด้านสวอนซีซิตี้นะครับหลังจากย้ายไปแบบยืมตัวเมื่อเดือนมกราคมก็โอเคนะครับเจ้าหนูนี่เจ้าหนูบูสเตอร์ของเราก็ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องผมไปดูมีคนเข้าไปถามพอโกสนะครับใน Q&A ของทางลิเวอร์พูลเอ็กโคนะครับก็ได้คำตอบกลับมานะครับว่าเจ้าหนูเนี่ยยังไม่มีการเร่งรีบหรอกว่าซีซั่นหน้าจะเอากลับมาใช้งานเลยหรือไม่หรือแบบยังไงอาจจะมีการปล่อยยืมก็ได้แต่แน่นอนอนาคตเขายังอีกไกลยังอายุ20ปีนะครับอย่าเพิ่งไปเร่งรีบตัวเขานะมาดูกันที่กฎที่ในค่ำคืนนี้เหล่าพวกตัวสำรองเหล่าพวกดาวรุ่งจะได้ประโยชน์นั่นก็คือเราทราบกันอยู่แล้วว่าเปลี่ยนตัว5คนใช่ไหมครับตอนนี้มันเพิ่มจาก3เป็น5คนและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสำรองอ่ะใส่ได้9คนไม่ใช่ใส่ได้แค่7แล้วเท่ากับว่า11ตัวจริงบวกกับอีก9ตัวสำรองที่ใส่บนมานั่งได้จะมี20รายชื่ออยู่ในเกมเรียกได้ว่าพอรายชื่อมันเปิดกว้างแบบนี้เราอาจจะได้เห็นบางชื่อที่เซอร์ไพรส์เข้ามาอย่างเช่นพวกดาวรุ่งที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วนะครับพวกเคอร์ซิสโจนฮาร์วีย์เอเลียตในโควิลเลียมและอาจจะเห็นชื่ออื่นด้วยอย่างเช่นเคลเลอร์เฮอร์อย่างเช่นคีตาน่าโฮเวอร์เซฟฟานเดนเบิร์กลาลูชี่หรือพวกเจคแคนอะไรพวกนี้นะครับเราอาจจะเห็นชื่อพวกนั้นมาอยู่บนนั่งสำรองอันนี้ต้องรอติดตามกันดูนะครับครอปนะครับวันนี้เจอเอเวอร์ตันอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีสถิติที่จ่อทำลายด้วยนะครับถ้าไม่แพ้ในเกมนี้นะครับจะไม่แพ้เมอร์ซี่ไซด์นะครับเป็นนัดที่11แล้วซึ่งจะเป็นการทำลายสถิติของปู่บ๊อบเพสลีย์ด้วยนะครับปู่บ๊อบเพสลีย์เคยไม่แพ้ในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์เนี่ย10เกมติดต่อกันซึ่งเจอครอปทำได้เทียบเท่าไปแล้วถ้านัดนี้ไม่แพ้ทำลายสถิติปู่บ๊อบนะครับนะสถิติก่อนหน้านี้ก็คือเจอเมอร์ซี่ไซด์นะสำหรับเจอเก้นคล็อปเนี่ยก็ชนะ7เสมอ3ยิงได้18เสีย4นะครับมารอติดตามกันในคืนนี้ เจนคอปเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์มีหลายเรื่องมากวันนี้มาเก็บตกกันถึงเรื่องประเด็นที่น่าสนใจอย่างแรกถึงการเตรียมทีมนะครับเจนเขาบอกว่า9สัปดาห์ก่อนหน้าที่จะซ้อมได้เนี่ยโอ้โหกักตัวกันอยู่แต่บ้านเนี่ยซึ่งมันทำให้ไม่สามารถวางแผนอะไรได้เลยจนกระทั่งได้รับการยืนยันว่าโอเค1สัปดาห์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณจะกลับมาซ้อมกันได้เนี่ยรัฐบาลไฟเขียวให้กลับมาซ้อมได้ถึงตอนนั้นถึงจะเริ่มวางแผนกันได้ว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะทำอะไรยังไงจะซ้อมอะไรยังไงนะครับสิ่งสำคัญคือการซ้อมเนี่ยเจนเขาบอกว่าพยายามให้นักเตะมีสภาพความฟิตมากที่สุดนั่นคือสิ่งสำคัญและเราก็จะพยายามเอาความเฉียบคมความฟิตก่อนเบรกโควิดกลับมาให้ได้นั่นคืองานของเราที่จะต้องทำนะครับแต่แน่นอนมันก็ไม่ได้ว่าง่ายไปซะหมดเพราะว่าการเล่นฟุตบอลอ่ะมันเป็นทีมมันไม่เหมือนกับการที่คุณไปปั่นจักรยานที่คุณโฟกัสแบบอินดิวิวดัลโฟกัสแบบตัวคุณเองแต่ว่าพอเล่นฟุตบอลเนี่ยมันต้องมี11คนในสนามแล้วมันต้องทำให้ทุกคนมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกันเล่นกันในเซมไอเดียในโมเมนต์เดียวกันดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากกว่าอยู่แล้วนี่เจอเคนคอปบอกนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับมาดูกันที่ข่าวต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องวลีเราน่าจะเจอกันนะในเมืองไทยแบบอาจจะมีแฟนคู่แข่งบางทีมบางคนต้องใช้คำว่าบางคนนะครับคงไม่ใช่ทุกคนอาจจะมาบอกว่าเอ้ยลิเวอร์พูลโอ้ยแชมป์โควิดโอ้ยถ้าตัดจบหรือว่าเล่นจบก็แชมป์โควิดอยู่ดีไม่น่าภูมิใจนะครับเกี่ยวกับวลีเนี้ยเจนคอปก็มีการออกมาตอบคำถามด้วยนะครับสื่อเอามาถามว่าอ่ะถ้าซีซั่นเนี้ยอัสเตริกเนี่ยผมไปแปลมาแล้วแปลว่าดอกจันถ้าให้ผมสรุปใจความก็คือเหมือนกับซีซั่นนี้มันจะเป็นซีซั่นที่มีดอกจันนะว่าลิเวอร์พูลได้แชมป์แต่มันอยู่ในยุคโควิดอ่ะคือเนี่ยซึ่งนักข่าวเรื่องนี้มาถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าคุณแบบเป็นแชมป์ในยุคโควิดแบบนี้นะครับเจนเขาบอกว่าโดยปกติผมจะไม่ค่อยให้ความสำคัญนะกับคำพูดของผู้คนภายนอกผมจะไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่ว่าสำหรับอันนี้ผมได้อ่านเจอมาแล้วผมก็มาเซิร์ช Google คำเนี้ยอัสริกเนี่ยอะไรเนี่ยที่มันแปลว่าดอกจันเนี่ยซึ่งผมก็ไปเรียนรู้มันมาจากคอมิกนะครับทีนี้เจนคอปก็บอกว่าโอเคถ้าใครจะเรียกอย่างนั้นก็เรียกไปแต่ซีซั่นนี้มันเป็นปีที่ยากแล้วมันเป็นปีที่ยากแบบ 100% เลยและแน่นอนตอนนี้เราถูกโควิด -19 เข้ามาเบรกไว้ก่อนอันนี้นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใครก็ตามถ้าจะเป็นแชมป์ในยุคนี้มันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์มันจะกลายเป็นปีที่คุณไม่มีวันลืมโอเคเอาเลยจะมาติดดอกจันให้เราว่าปีนี้เป็นแชมป์โควิดเอาเลยติดไว้เลยแต่แน่นอนผมบอกคุณเลยว่ามันเป็นแชมป์ที่ปีที่ยากมากนะครับนะแล้วคุณก็ดูไปที่แต้มของเราแต้มของเราตอนนี้ต่างจากทีมอื่นมากๆห่างจากทีมอื่นมากๆนะพวกคุณจะพูดอะไรก็พูดกันไปแต่นี่จะเป็นปีที่คนอื่นไม่มีวันลืมอ่ะแล้วก็ทีมของเราก็นำคู่แข่งอยู่ขาดอ่ะจะมาบอกว่าไม่เหมาะสมไม่สมเกียรติก็แล้วแต่พวกคุณจะพูดแต่ว่าพวกเรานำแต้มห่างขนาดนี้นะครับคือไม่รู้อะกองแข่งพูดอะไรแต่แม้แต่เป๊ปนะครับเป๊ปกัวร์ดิโอลาก็ยังยอมรับเลยว่าไม่ลุ้นแล้วล่าสุดหลังจากเพิ่งชนะอาร์เซนอลมาเนี่ยเป๊ปกัวร์ดิโอลาให้สัมภาษณ์นะครับว่า2 เกมแรกเนี่ยนะเดี๋ยวเราเจอกับอาร์เซนอลซึ่งเจอไปแล้วก็เจอกับเบอร์ลี่ที่กำลังจะเจอในวันจันทร์นี้อันนี้แมนซิตี้นะแต่เป๊ปบอกว่าเราจะพยายามเก็บแต้มเพื่อการันตีการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้าให้ได้โดยเร็วที่สุดนั่นคือเป้าหมายการการันตีโควต้ายุโรปนะครับซึ่งสำหรับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนั้นเขาบอกว่าลิเวอร์พูลจบไปแล้วเนี่ยเป๊ปกัวร์ดิโอลาใช้คำว่า The Premier League is done with Liverpool คือเขาไม่ลุ้นแล้วอ่ะเขาปล่อยไปแล้วแชมป์อ่ะนะครับแต่สิ่งที่เขาจะลุ้นคือพื้นที่ยุโรปนี่แหละมันยังมีอีกหลายทีมที่ลุ้นแย่ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของเขาคือการพยายามทำให้ทีมการันตีแต้มขาดแล้วก็จบท็อปโฟร์ให้ได้เร็วที่สุดซึ่งผมว่าแมนซิตี้ก็ใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะการันตีท็อปโฟร์แล้วเหมือนกันชนะอีกไม่กี่นัดนะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าแต้มของแมนซิตี้เนี่ยนำห่างทีมอันดับ5อยู่15แต้มตอนนี้โปรแกรมเหลืออีก8นัด9นัด8นัดก็อย่างน้อยเป๊ปกัวร์ดิโอลาชนะอีกสัก 4-5 นัดเนี่ยก็น่าจะการันตีการไปเล่นฟุตบอลยุโรปแล้วนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการและเขาก็ยังมีลุ้นในการอื่นๆเขาก็จะไปลุ้นในการอื่นแทนเป๊ปเขาว่าอย่างนั้นดังนั้นแม้แต่ตัวเป๊ปเองเขายังไม่ลุ้นเลยนะครับเพราะว่าเขามองว่าแต้มมันขาดไปเยอะแล้วนะครับดังนั้นวลีแชมป์โควิด -19 ก็น่าจะถูกปัดตกไปได้แล้วนะครับเจนคอปยังให้สัมภาษณ์อีกหลายๆเรื่องนักข่าวก็ถามแหละนะครับมันหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นคือการจัดการของรัฐบาลอังกฤษเนี่ยนะครับเจนคอปมองว่าจัดการกับโควิด -19 ได้ไม่ดีพอถ้าเทียบกับทางรัฐบาลของเยอรมนี นะเจนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นบุคคลทางด้านบุคลากรทางด้านการกีฬาเขาไม่ได้อยากจะมาพูดเรื่องนี้หรอกเพราะว่าพูดเรื่องนี้มันก็เหมือนเป็นการฆ่าตัวตายนะครับแบบมันไม่ควรมาพูดแต่อะถ้าจะให้พูดถึงนิดนึงก็คือเขามองว่ารัฐบาล2ประเทศระหว่างอังกฤษกับเยอรมันเนี่ยมีนโยบายเกี่ยวกับการรับมือโควิด -19 ต่างกันเลยมีมุมมองที่ต่างกันเลยเขาบอกว่าถ้าเอเลี่ยนมองออกมาจากนอกโลกแล้วมองเข้ามาเขาจะเห็นว่าเฮ้ยทำไม2ประเทศนี้ถึงมีการนโยบายที่ต่างกันขนาดนี้นะครับเอาง่ายๆอย่างแรกเลยเมื่อวันที่15มิถุนายนเนี่ยรัฐบาลอังกฤษเขาบอกว่าเพิ่งจะประกาศว่าให้มีการใส่หน้ากากอย่างเป็นทางการในที่ชุมชนในที่ต่างๆแล้วก็มีการประกาศขายหน้ากากอนามัยเนี่ยอย่างเต็มที่แต่อันนี้คืออังกฤษนะครับแต่ประเทศอื่นๆนะครับประเทศอื่นๆเขามีนโยบายให้ใส่หน้ากากกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่อังกฤษเพิ่งจะทำซึ่งตรงเนี้ยเจนเขาค่อนข้างงงวยนะครับผมเอาสรุปแค่นี้แล้วกันนะครับไม่อยากจะลงลึกรายละเอียดนะครับมันค่อนข้างเข้าเรื่องของการเมืองผมออกดีกว่านะครับประมาณนี้สั้นๆคือพอดีตอนแรกผมก็ไม่อยากเล่นแต่ว่าหลายสื่อเล่นครับไม่ว่าจะเป็น Echo ก็เล่นนะครับนี่ก็เล่นผมก็เลยเอามาติ่งๆนิดนึงแล้วกันนะครับมันถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของเจมส์มิลเนอร์นะครับออกมาชมทาคุมิมินามิโนะนะครับว่านี่แหละอาจจะเป็นอาวุธเด็ดนะครับเป็น positive impact นะครับเป็น impact ในแง่บวกที่จะมาสู่ทีมหลังจากนี้นะครับเจมส์มิลเนอร์บอกว่าทาคิเนี่ยเขาเรียกชื่อสั้นกันนะทาคิเนี่ยโอ้โหตั้งแต่กลับมาจากโควิดเนี่ยเขาดูดีขึ้นเขาดูแบบเล่นได้เฉียบคมขึ้นนะมันแน่นอนละมันก็ด้วยช่วงเวลาที่ผ่านมามันทำให้เขาเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นมิลเนอร์บอกนะครับแล้วก็ทางทาคุมิมินามิโนะเนี่ยก็อยู่กับสโมสรมากขึ้นเขาได้มีเวลาคุ้นชินกับหลายๆสิ่งมากขึ้นนะดังนั้นปกติการคนที่ย้ายมากลางซีซั่นมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วที่จะแบบจะสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเข้ากับทีมได้อะไรแบบนี้แต่ในช่วงที่ผ่านมาทาคุมิมินามิโนะเริ่มปรับตัวได้ขึ้นดีขึ้นแล้วจริงๆนะครับแล้วเขาก็มั่นใจนะครับว่า I am sure นะครับ will have help him นะครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันช่วยให้เขาปรับตัวได้จริงๆแล้วหวังอย่างยิ่งนะครับ hopefully he can have a positive impact นะครับก็คือเชื่อว่าเขาจะช่วยให้เรามีในแง่บวกก็คือแบบมาเปลี่ยนให้เราดีขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เจมส์มิลเนอร์เชื่อมั่นในทาคุมิมินามิโนะนะครับส่วนคู่แข่งของเรานะครับอันเชลอตตินะครับโค้ชกุนซือของทางเอเวอร์ตันนะครับก็ออกมาชื่นชมเจอร์เกนคล็อปนะครับว่าเฮ้ยเขาเนี่ยรู้จักดีกับเจอร์เกนคล็อปอย่างรู้จักดีเลยนะเจอกันนอกรอบในหลายต่อหลายครั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในและนอกสนามและที่สำคัญผมเวลาผมคุยกับเขาเนี่ยอันเชลอตติบอกว่าผมชอบจริงๆเขาเป็นคนที่จริงใจนะครับเป็นคนที่จริงใจและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงสำหรับเจอร์เกนคล็อปนะอันเชลอตติชมนะครับแต่อันเชลอตติบอกว่าเราไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่ลิเวอร์พูลจะมาทำคืออะไรแน่นอนสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือลิเวอร์พูลจะไม่ได้มาคว้าแชมป์ในบ้านของเราอันนั้นคือสิ่งที่ดีก็คือไม่ได้คว้าแชมป์ในกูดิสันพาร์คแล้วอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราจะไม่ได้โฟกัสที่ลิเวอร์พูลแต่เราจะโฟกัสที่ตัวเราเองเราจะพยายามสร้างโอกาสของตัวเราเองเราต้องพยายามมองถึงตัวเองนะครับแต่แน่นอนมันเป็นเรื่องที่ยากในการเจอกับลิเวอร์พูลนะครับอันเชลอตติบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ดังนั้นเป็นเกมที่ยากแน่นอนนะครับส่วนเมื่อวานนี้อย่างที่เราทราบกันริชาร์ดิสันเนี่ยออกมาบอกว่าโอ้ฟันไดไม่ใช่กองหลังที่เก่งที่สุดหรอกเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดคนนึงแต่ไม่ใช่เก่งที่สุดในโลกเขามองว่ามี3คนที่ดีกว่านู่นนี่นั่นนะครับล่าสุดเนี่ยโชเซเอริเก้ก็นะโพสต์ใน IG นะครับบอกว่าเฮ้ยริชาร์ดิสันเองใจเย็นเว้ยนะข้าจะสอนอะไรเองนิดนึงนะในฐานะที่ก็เป็นคนที่มีอายุมากกว่าเนี่ยก็จะบอกว่าวันหลังเวลาจะออกมาพูดอะไรเนี่ยเอาไว้พูดหลังเกมอย่าออกมาพูดก่อนเกมเพราะพูดก่อนเกมคุณจะทำให้เฟอร์กิล ฟันไดค์เนี่ยโมโหได้นะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเอริเก้เนี่ยก็ยังเป็นเด็กหงของเราแบบเต็มคาบเลยเนี่ยถ้าใครตามเอริเก้ใน IG นะครับจะเห็นว่าวันๆโพสแต่ลิเวอร์พูลนะครับอย่างก็นักข่าวเลยครับโพสสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นนะครับนะแล้วก็โพสถึงลิเวอร์พูลจริงๆเนี่ยใน IG เขาเนี่ยครับนะใครยังคงชื่นชอบเอริเก้แล้วก็มากดติดตามเขาได้นะครับใน IG คือเขาแบบเป็นแฟนหงตัวยงจริงๆนะครับทีนี้มาดูเรื่องซื้อขายกันบ้างนะครับมีรายงานจากทาง Daily Mail ผมขออนุญาตปิดตรงนี้ครับรายงานจาก Daily Mail นะครับบอกว่าทางบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยทำใจไว้แล้วนะครับเหมือนการเจรจาสัญญาใหม่กับทางดาวิดอาราบามันยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่โดย เดลิเมลเนี่ยก่อนอื่นเขาอ้างอิงแหล่งข่าวจากทางเทเลกราฟก่อนนะครับคือเทเลกราฟรายงานก่อนอันนี้โดยเนี่ยนะครับนักข่าวที่ชื่อว่าไมค์แมคการ์ดนะครับเขาบอกว่าทางบาเยิร์นเนี่ยตัดกำลังพิจารณานะคือพิจารณานะครับถ้าเกิดว่านักเตะไม่ต่อสัญญาจริงๆเนี่ยเพราะสัญญาเหลือปีเดียวเนี่ยก็พร้อมที่จะขายเพื่อทำเงินไม่อยากที่จะเสียฟรีนั่นคือสิ่งที่บาเยิร์นกำลังรอทำอยู่ล่าสุดเดลี่เมลรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าอ่ะเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ตามแหล่งข่าวของเดลี่เมลเขาบอกว่ามีหลายทีมที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเปแอชเชนะครับเปแอชเชเนี่ยก็พร้อมที่จะดึงไปร่วมทีมเลยนะครับหรือแมนซิตี้เนี่ยเป๊ป กัวร์ดิโอลาก็รู้จักดาวิด อาราบาเป็นอย่างดีเคยร่วมงานกันที่บาเยิร์นมิวนิกก่อนที่จะย้ายมาซิตี้ก็สนใจที่จะดึงมาร่วมทีมเหมือนกันขณะที่เจอร์รี่คล็อปเองก็เคยเจอกับดาวิด อาราบานะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเองก็สนใจนะเคยเจอกันเคยดวลกันมาก่อนตอนอยู่ดอร์ทมุนด์ก็รู้ดีว่าไอ้เจ้าอาราบาเนี่ยมันเก่งแค่ไหนแล้วก็เขาเรียกว่ามีความสารพัดประโยชน์แค่ไหนเชลซีเองก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเบนชีเวลเนี่ยคือเชลซีอ่ะเล็งเบนชีเวลเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแต่เขาก็ต้องมีเป้าหมายอันดับรองลงมาด้วยเพราะว่าเบนชีเวลแพงมากทีนี้ถ้าถามผมว่าอาราบาจะค่าตัวเท่าไหร่ผมว่าก็ไม่ต่ำกว่า30ล้านแหละนะเพราะว่าด้วยดีกรีอายุ27ปีเป็นนักเตะที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วแล้วก็แต่ว่าสัญญาเหลือปีเดียวเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์ผมก็ไม่ชัวร์ว่าลิเวอร์พูลจะซื้อไหมแต่น่าสนใจผมใช้คำว่าน่าสนใจแต่ว่าผมยังไม่ทราบว่าลิเวอร์พูลสนใจจริงๆหรือไม่ก็รอติดตามกันดูกับสถานการณ์ของดาวิด อาราบานะครับส่วนเรื่องราวของราอูล ฮิมิเนสเนี่ยเหมือนลิเวอร์พูลเราจะไม่เอานะครับราอูล ฮิมิเนสเพราะว่ามีรายงานนะครับทาง Express เนี่ยเขาไปอ้างอิงข้อมูลเหมือนเขาไปฟังพอดแคสต์นะครับของทางลิเวอร์พูล Echo นะครับบัตเรสนะครับมันมีการพูดถึงราอูล ฮิมิเนสกันเขาบอกว่าแน่นอนลิเวอร์พูลแอบเล่ราอูล ฮิมิเนสอยู่จริงๆนะครับแอบเล่จริงแต่ว่าเหมือนกับท้ายที่สุดแล้วภายในเบื้องหลังเนี่ยเจอร์ คล็อปคุยกับทีมงานแล้วว่าก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปเซ็นราอูล ฮิมิเนสก็คืออารมณ์ง่ายๆยังไม่มีแผนในการเซ็นราอูล ฮิมิเนสนั่นแหละสรุปง่ายๆประมาณนั้นนะครับก็ในเบื้องต้นประมาณนี้แล้วกันว่าลิเวอร์พูลเราน่าจะยังไม่ล่าตัวฮิมิเนสในซัมเมอร์นี้นะครับทีนี้มาดูเจอร์ คล็อปพูดถึงตลาดในซัมเมอร์นี้บ้างพูดถึงแผนตลาดในซัมเมอร์นี้นะครับนักข่าวก็ถามถึงเรื่องเนี่ยล่าสุดว่าอาจจะไม่เสริมใครคุณรู้สึกยังไงกับนโยบายของสโมสรเจนเขาก็บอกว่านะมันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสโมสรนะครับว่าคุณต้องการจะทำอะไรซึ่งในโมเมนต์นี้ในชั่วโมงนี้เจนเขาบอกว่าอาจจะมีเชลซีอยู่ทีมเดียวที่เป็นต่อในตลาดซื้อขายอาจจะมีเชลซีเพียงแค่ทีมเดียวนะแต่ทีมอื่นๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวหรือยังไม่มีการเสริมทัพอะไรมีแค่เชลซีทีมเดียวที่ก้าวเข้าไปแล้วเซ็นไปแล้วมา2ตัวนั่นก็คือฮาคิม ซีเยกกับติโม แวนเนอร์มีแค่เชลซีทีมเดียวที่เซ็นมาแล้ว2ตัวดังนั้นเจนเขาบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่สามารถคาดการณ์ได้กับทุกสิ่งจนกว่ามันจะดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งในซีซั่นหน้านะคือเรายังเดาไม่ได้เราต้องรอดูก่อนว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมโควิด 19 เศรษฐกิจมันต้องรอดูตรงนี้นะครับเจนเขาบอกว่าผมคิดว่าเราต้องรออีกนิดนึงมันอารมณ์เหมือนกับเจนเขาเปรียบเทียบแบบนี้นะมันอารมณ์เหมือนกับคุณอยู่ในแฟลตนะที่ดีอยู่แล้วคุณอยู่ในบ้านหนึ่งที่ดีอยู่แล้วในแฟลตที่ดีอยู่แล้วแต่คุณกำลังต้องการไปซื้อบ้านใหม่แต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่ถูกที่ควรกับการซื้อบ้านแบบด้วยสภาวะการเงินอะไรต่างๆนานาดังนั้นคุณก็รอก่อนรอนิดนึงดูสถานการณ์มันก่อนแล้วเมื่อสถานการณ์มันดีโอเคค่อยกลับไปซื้อบ้านมันก็ไม่เสียหายนี่คือสถานการณ์ที่เจนเขาบอกว่าเราต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นกับเกือบทุกทีมจริงๆนะครับนะนั่นแหละฟุตบอลก็เช่นกันเขาบอกฟุตบอลก็เช่นกันดังนั้นให้เฝ้ารอดูติดตามสถานการณ์แต่ณตอนนี้ก็ตามที่เราเข้าใจกันเลยนะครับว่าเจอกับภาวะการเงินอยู่ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้มันค่อนข้างสอดคล้องกับที่ลิเวอร์พูล Echo มี Q&A นะครับโดยเยนดรอยนะครับก็มีแฟนบอลเข้ามาถามหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยมีแฟนบอลเข้ามาถามว่าสวัสดีครับเยนดรอยนะต้องบอกก่อนว่าเอียนรอยคือนักข่าวคือหัวหน้านักถ้าผมจำไม่ผิดเป็นหัวหน้านักข่าวของทาง Echo นี่แหละแฟนบอลก็ถามเอียนรอยผมได้ทราบข่าวมาว่าทาง UEFA เนี่ยเขามีการพลิกกฎ Financial Fair Play นิดนึงยืดหยุ่นให้ปี2020กับ2021เนี่ยรวมบัญชีเดียวกันได้นะสามารถรวมบัญชีเดี๋ยวไปเคลียร์รวมกันได้เพื่อยืดหยุ่นให้ทีมสามารถซื้อขายได้เนี่ยและโดยเฉพาะยิ่งตลาดจะน่าจะเปิดจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ย จะมีพอมีโอกาสไหมที่ทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยจะเปลี่ยนนโยบายนะครับจะเปลี่ยนนโยบายไปซื้อตัวผู้เล่นทางด้านเอ็นดอยก็บอกว่าเป็นคำถามที่ดีเป็นคำถามที่ดีแน่นอนตลาดเปิดถึงเดือนตุลาคมเอ็นดอยบอกอย่างนี้มันยังมีเวลามากพอที่จะทำให้นโยบายหรือความคิดของสโมสรเปลี่ยนแปลงได้นะเวลามันมากพอตุลานู่นน่ะตอนนี้เพิ่งเดือนอะไรมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาอีก4เดือนดังนั้นภายในระยะเวลา4เดือนถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นมันสามารถเปลี่ยนใจเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนนโยบายของสโมสรได้นะตอนนี้สิ่งที่เราต้องรอดูคือสถานการณ์การเงินของสโมสรเท่านั้นรอดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้แต่แน่นอนถ้าสถานการณ์การเงินมันโอเคขึ้นมันมีเป้าหมายที่เจอร์ เกน คล็อปอยากได้จริงๆเป็นเป้าหมายที่มันเหมาะสมและเป็นคนที่เจอร์ เกน คล็อปอยากได้จริงๆเอ็นดอยบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยเจอร์ เกน คล็อปจะไปคว้าแบบว่าลิเวอร์พูลจะพยายามซื้อตัวให้เจอร์ เกน คล็อปแน่นอนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอดูรอติดตามต่อไปนะครับแต่ว่ามาดูอีกหนึ่งมุมมองจากทางเจมส์ เพียร์สนะครับแห่งลิเวอร์พูลแห่งแอตเลติก UK นะครับเจมส์ เพียร์สนะครับเขา Q&A ไว้เมื่อ 2-3 วันก่อนนี่แหละแต่ผมอยากเอานำมารายงานให้ทราบกันอีกรอบหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องเนี่ยแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเนี่ยแน่นอนทางด้านสหพันธ์ฟุตบอลของแอฟริกายังคงเชื่อมั่นว่าน่าจะเตะได้แอฟริกาคัพออฟเนชั่นเนี่ยน่าจะเตะได้เดือนมกราคมยังคงหวังแบบนั้นแต่เจมส์ เพียร์สก็บอกว่ามันก็ไม่แน่เอาเป็นว่ารอดูมันยังไม่ชัวร์ว่าจะเล่นได้จริงๆหรือเพราะว่าแคเมรูนเนี่ยเจ้าภาพก็ยังมี ปัญหาโควิด -19 เล่นงานอยู่เหมือนกันแล้วรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย ขออภัยรอบควอลิฟายเนี่ย4จาก6ทีมรอบควอลิฟายยังไม่ได้เล่นเลยดังนั้นมันยังมีรอบควอลิฟายให้เล่นอีกมันยังไม่ชัวร์ว่ามันจะเตะได้จริงๆหรือดังนั้นถ้าเตะไม่ได้ไม่มีปัญหาครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เสริมบิ๊กเนมเข้ามาเนี่ยมันยังมีซาร่ากับมาเน่อยู่ในเดือนมกราคมแต่ถ้านะกรณีที่มันเตะได้ตามปกติจริงๆมกราคมกลับมาเตะกันได้แอฟริกาคัพออฟเนชั่นมีตามปกติลิเวอร์พูลเราจะเสียนาบีเกต้าเสียซาดิโอมาเน่เสียโมฮัมเหม็ดซาร่าไปในช่วงนั้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเจมส์ เพียร์สก็ยังตั้งสงสัยว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์ด้วยออปชั่นที่มีได้ดีขนาดไหนสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อใครสมมุตินะมีโอริกี้มีมินามิโนะมีฮาวิเอเลียตมันน่าสนใจว่าพวกนี้จะพอทดแทนซาร่ามาเน่ได้ไหมมันน่าสนใจตรงนี้แต่ซึ่งเจมส์ เพียร์สก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในจุดนี้ว่าจะรับมือได้แบบ 100% ขนาดนั้นหรือไม่แต่เจมส์ เพียร์สก็พูดใน Q&A เหมือนกันว่าเขาเชื่อว่าเมื่อตลาดเปิดอาจจะมีดีลเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นสัก 1-2 ดีลที่อาจจะไม่ใช่คือ1สิ่งที่สำคัญที่เพื่อนๆต้องพึงนึกไว้เลยคือราคาแพงๆเนี่ยตัดทิ้งเลยถ้า50ล้านอะไรแบบนี้แต่ถ้า 20-30 ล้านมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะดังนั้นรอดูมันอาจจะมีดีลเกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้นะครับเจมส์ เพียร์สก็ไม่ได้ปิดโอกาสตรงนี้เขาเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 1-2 ดีลทีนี้มาดูสีสันนะครับวันนี้นะครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับโจโกเมสเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลย้ายมาจากชาวตันแอตเลติกทุกวันนี้เล่นเกิน100นัดไปแล้วนะครับตอนนั้นย้ายมาในวัยเพียง18ปีตอนนี้วัย23แล้วนะครับ22ย่าง23นะครับปีนี้แหละ23แล้วก็ย้ายมาอยู่กับเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาบาดเจ็บก็เยอะแต่ว่าช่วงหลังก็ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงแล้วก็ได้แชมป์ยุโรปได้แชมป์ถ้วยสโมสรโลกได้แชมป์ยูฟ่าซุปเปอร์คัพร่วมกันนะครับแล้วอย่าลืมว่าเจ้าโจโกเมสเราซื้อมาราคาแค่ 3.5 ล้านถ้าดูจากการใช้งานจนถึงปัจจุบันนี้ 3.5 ล้านที่เราซื้อมาคุ้มซิยิ่งกว่าคุ้มนะครับส่วนซาดิโอมาเน่ก็นะเป็นวันพักผ่อนวันสบายๆของเขาก็เนี่ยนะมีการแต่งตัวแฟชั่นหน่อยอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้เห็นแฟชั่นของซาดิโอมาเน่เท่าไหร่นะวันนี้เขาแต่งตัวจัดจ้านดีเหมือนกันนะครับจัดจ้านในย่านเมอร์ซีไซด์นะครับแล้วเขาก็มีการร่วมรณรงค์แคมเปญ Black Lives Matter นะครับผมขอพูดตรงนี้นิดนึงแล้วกันพอดีคือ Black เนี่ยมันก็แปลว่าคนดำอยู่แล้วซึ่งเอาจริงๆเวลาผมพูดเรื่องนี้ผมอยากให้เพื่อนๆดูที่เจตนาของผมมากกว่าว่าอันนี้มันเป็นแคมเปญรณรงค์หนุนหลังคนดำด้วยซ้ำทีนี้แน่นอนมันก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟการใช้คำว่าคนดำหรือการใช้คำว่าผิวสีเนี่ยคือผมเคยพูดว่าผิวสีก็จะมีคนมาบอกผมว่าให้ใช้คำว่าผิวดำไปเลยครับนะพอผมพูดว่าผิวดำวันนั้นผมพูดเมื่อ2วันก่อนก็มีคนมาคอมเมนต์ว่า โค้ดแอคครับใช้คำว่าผิวสีซึ่งผมก็งงมากว่าแล้วสุดท้ายแล้วผมจะต้องใช้ผิวสีหรือผิวดำแต่ท้ายที่สุดเอาเถอะให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ว่าผมไม่ได้เหยียดผิวผมพูดถึงแคมเปญนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ตามที่พรีเมียร์ลีกเนี่ยพรีเมียร์ลีกเขารณรงค์แคมเปญนี้ด้วยซ้ำว่า Black Lives Matter ชีวิตคนดำสำคัญอ่ะดังนั้นชีวิตคนผิวสีดำหรือผิวสีก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการพูดแล้วเป็นการหนุนหลังเป็นการบอกสู่ทั่วโลกว่าหยุดการเหยียดผิวซึ่งมันเป็นเรื่องดีๆมากกว่าด้วยซ้ำให้ดูที่เจตนามากกว่าผมรู้สึกแบบนั้นนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันถูกมันต้องเพราะว่าจริงๆมันมี2ด้านจริงๆเพราะว่าเวลาผมใช้คำนี้อีกคนก็จะบอกว่าแบบนี้ถูกผมใช้คำนี้อีกคนก็จะบอกแบบนี้ถูกผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนถูกแล้วแต่เอาเป็นว่าอันที่ถูกที่สุดคือให้ดูที่เจตนาแล้วกันไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งนั้นนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเดี๋ยวจบเกมเอเวอร์ตันมีเขาเรียกว่ามีไลฟ์สดหลังเกมก็เรียนเชิญมาพูดคุยกันได้หลังตีสามนะครับเจอกันตีสามคืนนี้นะครับแล้วก็สปอนเซอร์ใจดีเจ้าอื่นๆนะครับทุกเจ้าเลยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับรีก้า911เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือกระเบนเน็บนะครับรวมไปถึงเซ็ตพอยต์กรุ๊ปนะครับตัวแทนนำเข้ารถยนต์อิสระวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ